สวัสดีครับนี่ก็มาดูวิธีที่จะรบผู้ที่ถูกแบนใน TikTok ที่ติดตามเราออกนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้มากขึ้นเพิ่มการมองเห็นมากขึ้นนะครับผู้ที่ติดตามเรานั่นที่ถูกแบนนะฮะก็คลิกไปที่ผู้ติดตามนะครับแล้วก็คิดตรง3จุดนี่นะฮะสันนิษฐานเลยที่ไม่มีรูปภาพโปรไฟล์น่ะนะฮะเราคลิกเข้าไปดูนะฮะนี่ฮะบัญชีถูกแบนเนี่ยแล้วก็ที่3ขีดนี้ก็ลบรายการนี้ออกเลยนะฮะเรามาดูก่อนว่าก่อนที่จะลบทั้งหมดนี่968นะ968คนผู้ติดตามเรานะฮะก็ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าเสียดายจำนวนคนผู้ติดตามเราก็ไม่เป็นไรครับเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้นนะฮะเขาถูกแบนไงเขาก็ไม่สามารถจะมาดูได้อยู่แล้วนะครับทางที่ดีเดี๋ยวเราแคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะแคปหน้าจอไว้ก่อนว่าก่อนที่เราจะลบเนี่ยมีเรากำลังติดตาม608คนผู้ติดตามเรา967ถูกใจ 23.3 นั่นคือ 23,300 กว่าเดี๋ยวแคปไปก่อนนะฮะแคปหน้าจอไปแล้วนะครับอ่ะเรามาลบผู้ติดตามเราที่ถูกแบนนะครับเนี่ยที่ไม่มีโปรไฟล์นะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยครับลบอย่างนี้ไปเลยนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันบางทีละเมิดมาตรฐานของTikTok ครับก็เลยถูกแบนเช่นถูกเตือนชุมชนคือห้ามโพสนะครับห้ามโพสไปแล้วก็โพสไปถูกแจ้งเตือน3ครั้งอย่างผมนี่ก็พลาดไปแล้วนะฮะวิดีโอคนอื่นที่เราเอามาลงเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นการป้องกันเราที่จะถูกแบนได้คืออย่าเอาวิดีโอคนอื่นมาดีที่สุดครับผมแล้วก็สร้างครีเอทเองเนี่ยฮะเพื่อความมั่นใจคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขานะครับอย่างเงี้ยที่มีรูปอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยคุณกมลก็รู้จักเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่ารู้จักกันไม่เป็นไรนะแล้วก็ส่วนมากที่มีโปรไฟล์ก็จะมีรูปแต่ถ้าไม่มีโปรไฟล์บัญชีถูกแบนทั้งหมดนะครับส่วนมากนะฮะก็เรียกว่าลบบัญชีออกเพื่อความถูกใจก่อนลบแล้วก็คลิกไปดูโปรไฟล์เขานะว่าถูกแบนจริงไหมเพราะบางคนไม่เอารูปขึ้นโปรไฟล์นะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับมันก็มีกติกาอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะใน Facebook YouTube แล้วก็มีกติกาชุมชนเหมือนกันเรียกว่ากฎชุมชนที่จะต้องปฏิบัติตามเช่นเว้นการกระทําที่ยั่วยุหรือว่าเสี่ยงต่อชีวิตต่ออะไรเนี่ยฮะเป็นกฎจะเป็นแบบอย่างในโลกโซเชียลนะฮะโอ้เยอะมากเลยนะฮะคนที่ถูกแบนนะฮะก็นี่ฮะน่าจะทั้งนั้นเลยครับเพราะนั้นลบได้เลยฮะที่ไม่มีโปรไฟล์นะครับผมก็ประหยัดเวลานี่นะครับไม่ต้องมาคลิกดูโปรไฟล์แล้วอย่างเงี้ยเขาถูกแบนแน่นอนดูนะครับเมื่อกี้900กว่าคนที่ติดตามผมนี่ผมก็ลบรายชื่อออกคงจะเหลือน้อยลงบางคนเสียดายนะเนี่ยไม่มีวิดีโออ่ะอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ถูกแบนนะฮะเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่มีวิดีโอก็ไม่ต้องลบนะครับอย่างเงี้ยบัญชีถูกแบนนี่ฮะนี่มันที่ถูกแบนนะครับลบไปเลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีไว้เนี่ยถูกแบนนะครับอ๋อบางทีที่ไม่มีโปรไฟล์ก็อาจจะยังเล่นอยู่ทางดีคลิกไปดูในโปรไฟล์เขาก่อนแล้วกันถ้าถูกแบนก็ลบนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะ900เนี่ยลบบัญชีที่ถูกแบนออกแล้วจะเหลือกี่คนน่ะบางคนเขาก็มากดดูนะฮะแล้วก็ไปแล้วก็ใช้ส่องอ่ะบางคนก็แต่ใช้ไม่ดีก็ในทางวิชาชีพก็มีซึ่งทางมาตรฐานชุมชนของ TikTok เขาก็จะตรวจสอบดูอยู่
อะไรงั้นนะฮะประมาณนั้นป้องกันมิจฉาชีพ ขอประทานภัยนะครับเนี่ยบัญชีถูกแบนลบออกนะครับจะต้องที่ต้องเช็คดูในโปรไฟล์เพราะว่าบางที่ไม่มีรูปขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังใช้อยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าประหยัดระยะก็ประหยัดเวลาก็คนที่ไปขึ้นรูปโปรไฟล์แสดงว่าเขาอาจจะป้องกันอะไรสักอย่างแล้วก็ลบไปเลยเนี่ยส่วนมากจะถูกแบนทั้งนั้นเลยแต่บางคนเป็นเพื่อนเราก็มีนะฮะนี่ฮะนี่แค่แนะนำวิธีลบผู้ที่ถูกแบนใน TikTok ออกก็นี่ก็5นาทีจะ6นาทีอยู่แล้วนะฮะเยอะมากเลยว่าทำไมคนติดตามคนติดตามเราแต่ทำไมคนดูเราน้อยลงคนดูเราน้อยจังอ๋อเขาถูกแบนนี่เองครับบางคนมันไม่ได้บันล้านเนี่ยนะฮะคนถูกติดตามเยอะแต่ว่าคนดูคลิปเราน้อยเพราะฉะนั้นการลบอย่างนี้ก็เพิ่มการมองเห็นTikTok ของเรามากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับบางทีผู้ติดตามเราไม่ได้ติดตามกลับก็มีนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยิงอะไรหรอกครับแต่ว่าบางทีไม่มีเวลาดูเหมือนกันนี่ฮะอย่างเงี้ยนะบัญชีถูกแบนคำว่าบัญชีถูกแบนคือแบ็คลิสต์ถูกแบนแบ็คลิสต์นะฮะนี่ครับลบเยอะเลยฮะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจาก900ที่เป็นเพื่อนกันนะฮะเหลือกี่คนนี่อันนี้ก็อันนี้เจริญสุขอย่างเงี้ยยังมีวิดีโอเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ถูกแบนแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้ไม่มีวิดีโออย่างเงี้ยละผมลบแค่นี้ก่อนแล้วกันอันเนี้ยดูนะครับจากเมื่อกี้900กว่าผู้ติดตามเหลือเท่าไหร่เหลือ903ก็ยังดีเพิ่มการมองเห็นครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามช่องเลยนะครับสวัสดีครับ